ู่รักใช่ไหมครับเอารักแน่นอนครับผมแต่ก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่ไหมครับไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยครับผมผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาทำเรื่องนี้คู่รักทรงอิทธิพลครับผมเป็นไงบ้างคะขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับคู่รักทรงอิทธิพลเลยค่ะครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิดไอ้ความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับแล้วคู่เราคิดว่าคู่เราสมอิทธิพลมั้ยครับอะไรนะฮะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับอะไรนะฮะคู่รักคู่รักใช่มั้ยครับเอารักแน่นอนครับผมแต่ก็ครับผมใช้คําว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่มั้ยครับสอดนไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยครับผมแต่ว่าตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้เต็มปากไหมครับยังไม่ใช้คำว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ายังเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกำลังไปในทิศทางที่ดีครับหวานไม่ตกนะพูดเรายังไม่ตกครับขอถามว่าเป็นไงแต่เราจะดีหรือบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ว่าผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาทำจบใจมาโดนที่บอกว่าเมษาปีหน้าเลยผมมองว่ามันเป็นดวงหนุนอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าครับซึ่งถ้าก็เป็นแนวทางสำหรับคู่อื่นละกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับคู่เหล่านั้นไปนะครับแต่สำหรับคู่ผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับนิดเดียวเองครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนตัวมีความเชื่อมั้ยครับเกี่ยวกับการใช้ภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําบุญหรือแก้ตาอะไรมีความเชื่อสักตอนนอนอะไรความเชื่อในหมายถึงว่ามีเวลามีคุณหมอดูมาทักอะไรเรื่องของเรื่องนี้ผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบเราก็จะก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับผมแต่คงไม่ได้แบบหูฉันต้องทำอย่างนี้ตามเหล่านี้อะไรอย่างนี้ครับได้คุยกับพี่แอร์บ้างไหมครับอยู่ดีบอกว่าพี่หมอดูว่าทางก็มีข่าวดูข่าวดีพี่แอร์ว่าไงบ้างเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องความแบบถ้าเมษายนนี้มันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลยนะครับทุกอย่างมันก็เลยต้องให้มันดูให้เหมาะสมกว่านี้ก่อนนะครับมันจะมีความเขินอายไหมครับที่คนต่ำตามมองเวลาจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหวานอยู่ตลอดเวลาผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเรามีความสบายใจนะครับยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรแต่ที่ผ่านมาเวลาถามไปร่วมทำบุญกับครอบครัวพี่แอมเป็นร้อยวันใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศได้เจอครอบครัวของเขาก็มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรอย่างที่เห็นในภาพเลยก็จะมีตัวพี่หมีนะครับพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดการพี่แอฟนะครับแล้วก็ตัวพี่แอฟแล้วก็น้องปีนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่ทางพี่แอฟดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ทำบุญเสร็จก็กินข้าวพูดคุยอะไรกันครับผมก็ถือว่าอบอุ่นสบายใจอบอุ่นครับครับใช่ก็บินกลับมาวันที่3เนาะแล้วก็เลยเตรียมของขวัญไว้แล้วแหละวันที่4ก็เลยชวนไปกินข้าววันเกิดแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแล้วร้านบอร์ดเกมมันอยู่ใกล้กับร้านอาหารพอดีผมก็เลยชวนน้องปีกับพี่แอฟพอเล่นบอร์ดเกมไปด้วยแล้วก็เลยจัดเซอร์ไพรส์วางของขวัญไว้แล้วก็เข้าไปให้เซอร์ไพรส์น้องปีครับกิจกรรมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็จริงๆเคยมีเล่นด้วยกันมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็คือเหมือนเล่นด้วยกันอีกแต่ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกของทุกคนใช่ครับคนเซอร์เยอะไหมครับ
ผมว่ามันก็มีบ้างมีบ้างครับจริงอย่างนึงเพื่อนดาราเพื่อนที่แอปเลยก็ยังมีการแซวเจอเขาก็ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คนอะไรอย่างเงี้ยไปคำถามเลยผมรู้สึกยินดีมากกว่าเพราะว่าหลังจากไม่ว่าเราจะแซวอะไรกันหน้ากล้องเนาะพอเสร็จแล้วเขาก็จะพูดว่าแบบเออยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากมากครับยินดีเหมือนเลยนี่เนาะเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีเลยเนาะหวังว่าครับหวังว่าครับคือต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเราเพิ่งได้รู้จักกับทางพี่เขาแล้วน้องปีได้ไม่นานเนาะแต่ที่เราสัมผัสได้มากๆเลยเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนจริงๆส่วนตัวเราก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราสนิทกับน้องปีที่สุดหรือยังอันนี้ก็ต้องอาจจะให้น้องปีมาพูดเองนะครับแต่ว่าพอเขาเฟรนลี่กับทุกคนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีเป็นอัธยาศัยที่เอ้ยไม่ใช่สิเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกดีมากๆที่เวลาเราได้อยู่กับน้องเขาหรือว่าพี่เขาด้วยกันคำปรึกษาอย่างเช่นแบบน้องปีจะออกเรียนพรุ่งนี้วันเด็กแล้วครับโอ้ยังเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เด็กเล็กปีอะไรมีแล้วตั้งเป็นบางเมื่ออันนี้ยังเหมือนกันครับยังเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีครับเพราะเหมือนตัวพี่เขาก็อาจจะมีงานใดๆปลายๆครับผมช่วงนี้เขาเรียนล่าสุดติดต่อแล้วอันนี้เราบิวหรอครับไม่บิวคือผมเคยบิวไปแล้วฮะบิวตั้งแต่สมัยตอนถ่ายหารักด้วยใจเธอด้วยกันแล้วเฮ้ยพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นอะไรอย่างงี้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอยู่ๆวันนี้พี่เขามาเปิดผมก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดีครับถือว่าตามเทรนด์ทันสมัยมีชวนกันเต้นไหมครับมีชวนกันเต้นไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมอ๋อก็ยินดีอยู่แล้วครับยินดีอยู่แล้วครับก็มาเลยครับพี่เดี๋ยวถ้าจะมีคลอสแอปควรทำคอนเทนต์อะไรกันเนี่ยก็เต้นกับผมก็ได้ครับหรืออะไรก็เต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาจะเหมือนอย่างนึงคือก็เต้นแบบง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเต้นโคเวอร์แบบฟุ่มๆอาจจะไม่ได้ฝึกมาครับผมเต้นแบบผมใช่ไหมฮะถ้าเต้นแบบผม 100% แน่นอนครับผมเพราะว่ามันมีคลิปนึงที่ผมเคยเล่นกับพี่เขาก็พูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยนะครับก็ไม่ได้ครับผม Happy New Year Top ดารานะคะขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจมาให้กันตลอดทั้งปีนะคะอยากส่งแบบว่ากำลังใจดีๆให้กับแฟนคลับของท็อปดาราทุกคนด้วยนะคะปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้พวกเราหยุดเรื่องไม่ดีไว้แค่ปีนี้แล้วปีหน้าก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ